สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดราม่าเดือดสาวจอดรถช่องผู้พิการทำท่าเดินล้อเลียนโซเชียลจวกยับขอให้สมพรปากเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวที่เรียกเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากในโลกออนไลน์หลังจากที่ผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้มีการเผยคลิปสาวรายหนึ่งขับรถมาจอดในช่องสำหรับผู้พิการซ้ำยังมีการทำท่าทางเดินขาเป๋ล้อเลียนผู้พิการอย่างสนุกสนานอีกด้วยงานนี้ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับเดือดรับไม่ได้กับพฤติกรรมของสาวรายนี้ทั้งที่ช่องจอดรถว่างหลายช่องยังมาจอดช่องสำหรับผู้พิการแถมยังล้อเลียนกันอย่างสนุกสนานอีกด้วยโดยได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าสาธุสมพรปากอีกท่านบอกว่าขอให้สมหวังด้วยเถอะสาธุอีกท่านบอกว่าอีกไม่นานได้สมหวังที่ตั้งใจอีกท่านบอกว่าขอให้สมหวังกันทุกคนไวๆนะครับอีกท่านบอกว่าขับรถออกไปขอให้ได้เป็นสมใจสาธุอีกท่านบอกว่าขอให้สมปรารถนาภายใน3วันสาธุอีกท่านบอกว่าสาธุขอให้เป็นตามตั้งใจมีแต่คนอวยพรเยอะขนาดนี้จิตไม่ตกให้มันรู้ไปแต่คนแช่งคนเดียวก็แย่ละนี่กี่พันคนล่ะทีนี้อีกท่านบอกว่าขอให้สมดังหวังทั้งคันสาธุอีกท่านบอกว่าขอให้สมหวังทั้งครอบครัวสาธุอีกท่านบอกว่าสมหวังทุกประการสาธุ99เป็นต้นท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวไทยขอบคุณครับ